หลังจากที่ได้นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาของสโมสรในศึกเจลีกไล่มาตั้งแต่จ่าฝูงคาวาซากิฟรอนตาเล่และทีมที่อยู่ในโซนหัวตารางกันมาแล้วคลิปนี้กาสามขาขอพาไปรู้จักหนึ่งในสโมสรที่อยู่ในโซนท้ายตารางศึกเจลีกฤดูกาลนี้คือสโมสรโชนันเบลมาเร่กันค่ะสโมสรโชนันเบมาเร่ก่อตั้งขึ้นในปี1968ที่เมืองนาสุจังหวัดโทจิงิภายใต้ชื่อทีมโทวะเรียลเอสเตทซ็อกเกอร์คลับและลงเล่นในลีกสมัครเล่นจนสามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเจแปนซ็อกเกอร์ลีกดิวิชั่น1ในปี1972และได้มีการเปลี่ยนหัวเรือกันใหม่เนื่องจากบริษัทโทวะเอสเตทเดเวลลอปเมนต์ยุติการเป็นบริษัทแม่จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นฟูจิตะโคงเงียวและย้ายไปอยู่ที่เมืองฮิรัสึกะจังหวัดคานางาวะแทนต่อมาพวกเขาสามารถคว้าแชมป์เจแปนซ็อกเกอร์ลีกได้ถึง3สมัยในปี1977 1979และ1981อย่างไรก็ตามในปี1990พวกเขาตกชั้นลงไปเล่นในเจแปนซ็อกเกอร์ลีกดิวิชั่น2ต่อมาในปี1992ลีกกึ่งอาชีพอย่างเจแปนฟุตบอลลีกได้ถือกำเนิดขึ้นถึงแม้พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่น2ได้ในฤดูกาลนั้นก็ตามก็ไม่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่น JFL ได้เนื่องจากสโมสรไม่ผ่านคุณสมบัติหลายอย่างในการเล่นฟุตบอลลีกกึ่งอาชีพทำให้สโมสรซูมิโตโมะหรือคาชิมะแอลเลอร์สในปัจจุบันได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแทนค่ะต่อมาในปี1993เจลีกได้ถือกำเนิดขึ้นทำให้เจแปนฟุตบอลลีกกลายเป็นการแข่งขันในระดับดิวิชั่น2แทนพวกเขาลงเล่นในเจแปนฟุตบอลลีกและสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จทำให้เทศบาลเมืองฮิรัสึกะได้มอบงบลงทุนในการปรับปรุงสนามใหม่และสโมสรปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทีมครั้งใหญ่เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพครบตามคุณสมบัติที่สมาคมกำหนดไว้จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อสโมสรใหม่อีกครั้งเป็นโชนันเบลมาเร่คำว่าโชนันหมายถึงพื้นที่ชายฝั่งบริเวณอ่าวซางามิส่วนคำว่าเบลมาเร่มาจากภาษาอิตาลีแปลว่าท้องทะเลอันสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรในฤดูกาลหน้านั่นเองค่ะโชนันเบลมาเร่มีรังเหญ้าเป็นสนามโชนัน BMW Stadium ฮิรัสึกะและล่าสุดในปี2021ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเลมอนแก๊สสเตเดียมฮิรัสึกะสามารถจุแฟนบอลได้ 15,380 ที่นั่งหากแฟนบอลสนใจเดินทางไปรับชมเกมการแข่งขันสามารถเดินทางได้โดยนั่งรถไฟสายโทไคโดมาลงที่สถานีฮิรัสึกะและนั่งรถบัสประจำทางมาลงที่ป้ายโซโกโคเอ็นก็ถึงสนามค่ะโชนันเบลมาเร่ถือเป็นสโมสรที่ตกชั้นและเลื่อนชั้นเป็นว่าเล่นค่ะโดยตกลงไปเล่นในดิวิชั่น2ถึง4ครั้งเกิดขึ้นในปี2000 2011 2014และ2017ค่ะโดยในครั้งแรกปี2000ถือเป็นการตกชั้นลงไปเล่นในดิวิชั่น2ที่นานที่สุดถึง9ปีก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเจลีกอีกครั้งในปี2010แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งความสำเร็จของสโมสรคือสามารถคว้าแชมป์เจลีกคัพมาครองได้สำเร็จในปี2018ค่ะปัจจุบันโชนันเบลมาเร่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชซาโตชิยามากุจิที่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่พาทีมหนีการตกชั้นต่อจากกุนซือคนเดิมคือบินอุกิชิมะที่เพิ่งประกาศเกษียณอายุไปก่อนหน้านี้จากสถานการณ์ของทีมเวลานี้ซึ่งอยู่ในโซนหนีตกชั้นพวกเขาจะสามารถจบฤดูกาลและรอดการตกชั้นได้หรือไม่กาสามขาฝากแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามสโมสรโชนันเบลมาเร่เอาใจช่วยลุ้นกันด้วยนะคะดูแล้วถ้าชอบใจและอยากให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะกาสามขาจะนำเสนอเรื่องราวนักเตะและสโมสรเจลีกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะสนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire